กราฟิกการ์ดที่ใช้เมมโมรีประเภท GDDR6 เนี่ยครับเปิดตัวมาตั้งแต่ประมาณปี2018นู่นเลยนะครับกับการ์ดจอตระกูล GeForce RTX 2080จากทาง Nvidia นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับใช้งานลากยาวกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะมีการอัปเกรดอะไรบ้างนะครับในส่วน VRAM อาจจะเป็นแบนด์วิดต์สูงขึ้นหรือว่าเป็น GDDR6X อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังคงเป็น GDDR6 อยู่นะครับนับระยะเวลาก็ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายรุ่นของ GDDR6 อย่างเป็นทางการแล้วครับและล่าสุดนี้นะครับข้อมูลจากทางบริษัท Micron ก็โผล่ออกมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถผลิตเมมโมรีแบบ GDDR7 ให้สามารถใช้กับการ์ดจอ Next Gen ได้ในช่วงต้นปี2024หรือว่าในช่วงไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไปแล้วนะครับ Micron คือใครนะครับก็คือผู้ผลิตชิปเมมโมรียักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมมโมรีที่เป็นแบบแรมหรือว่าเป็นเมมโมรีสำหรับแบบ Flash Storage SSD อะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นเมมโมรีสำหรับการ์ดจอเนี่ยเขาก็มีมาเช่นกันนะครับโดยที่เป็นบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับปัจจุบันนี้การ์ดจอหลายตัวนะครับเวลาคุณเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นตัว M อยู่บนชิปแรมเนี่ยอันนั้นก็คือ Micron ทั้งหมดนะครับและเขาเป็นเจ้าใหญ่มากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายงานตรงนี้นะครับออกมาจาก Earning Call ประจำ Q3 ของปี2023นะครับโดยที่เขาเนี่ยได้มีการอัปเดตถึงสถานะการพัฒนา DRAM แล้วก็ Memory Product อื่นๆรวมไปถึงตัว GDDR7 Memory นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบริษัทระบุมาเลยนะครับว่ากำลังพัฒนา GDDR7 สำหรับ GPU Next Gen อยู่และจะได้ใช้กันแน่ๆในช่วงครึ่งปีของ2024นี้นะครับรายละเอียดคร่าวๆเลยนะครับก็คือ Memory GDDR7 เนี่ยฮะในช่วงแรกนะครับจะใช้เทคโนโลยีการผลิต Process Node ของ One Beta ก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถูกแทนที่ด้วย Process Node One Gamma ในปี2025นี้นะครับโดยในการผลิตเนี่ย Micron เขามีโรงงานในการผลิตชิปของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผลิตอยู่ที่ไต้หวันนะครับและในอนาคตถ้ามันมี EUV capacity เพิ่มเติมเข้ามามากพอเนี่ยก็จะมีการย้ายการผลิตหรือขยายเพิ่มเติมไปที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากข้อมูลก่อนหน้านะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าMemory GDDR7 เนี่ยได้มีการเข้าสู่ verification stage หรือว่าการระบุสเปคอะไรต่างๆของทาง Cadence เข้ามาแล้วนะครับข้อมูลคร่าวๆก็คือไอ้ GDDR7 Memory เนี่ยจะมาแทน GDDR6 แล้วก็ GDDR6X นะครับมาตรฐานใหม่นี้จะรองรับ PAM3 signaling ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมี pin speed ที่เร็วขึ้นถึง36กิกะบิตต่อวินาทีนะครับปัจจุบันนี้นะครับ Memory กับ GDDR6 เนี่ยก็ตัวที่เร็วที่สุดตอนนี้ที่เราใช้กันนะก็จะอยู่ใน GeForce RTX 40 Series นะครับทั้งหมดเนี้ยจะมีพินสปีดอยู่ประมาณ22กิกะบิตต่อวินาทีในขณะที่ไอตัวใหม่ที่เป็น GDDR7 เนี่ยครับมันจะทำให้ถึง36กิกะบิตต่อวินาทีนั่นเองนะครับส่วนของฝั่ง AMD Radeon นะฮะปัจจุบันเนี่ยจะสูงสุดที่พินสปีด20กิกะบิตต่อวินาทีนะครับเพราะเช่นนั้นแล้วนะครับมาคำนวณกันนะฮะถ้าพินสปีด36กิกะบิตเนี่ยฮะของไอ GDDR7 เนี่ยมาใช้คู่กับ128บิตนะครับก็จะได้แบนด์วิดต์รวมที่576กิกะไบต์ต่อวินาทีใช้กับ192บิตนะครับจะได้ที่846กิกะไบต์ต่อวินาทีใช้กับ256บิตนะครับจะได้ที่1152กิกะไบต์ต่อวินาทีและถ้าใช้กับ320บิตจะได้ที่1440กิกะไบต์ต่อวินาทีสุดท้ายนะครับแรงสุด384บิตจะได้ที่1728กิกะไบต์ต่อวินาทีครับแต่ว่ากันตามเรื่องปกตินะครับเมมโมรี่แบบ GDDR6 เองก็ยังไม่ได้ตันในเรื่องการพัฒนานะครับเหมือนยุคเปลี่ยนแรมจาก DDR4 เป็น DDR5 นะครับช่วงปลายรุ่น DDR4 มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประสิทธิภาพดีกว่าช่วงต้นรุ่นของ DDR5 อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เองนะครับ GDDR6 ที่เข้าสู่ปลายรุ่นเนี่ยยังไม่ได้แบบหยุดพัฒนานะเพราะว่าทาง Samsung เนี่ยก็เป็นคู่แข่ง Micron นะครับยังมีการพัฒนา GDDR6 เพิ่มเติมนะครับเป็น GDDR6W อยู่นะครับของ Micron เองนะครับก็ยังมีการอัปเกรดตัว GDDR6X ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าปัจจุบันอีกนะครับอย่างที่เห็นเลยก็คือบริษัทเนี่ยตอนนี้มีการผลิตชิป GDDR6 แบบ24กิกะบิตออกมาแล้วด้วยนะครับในแบบ Mass Production เพียงแค่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่ในการ์ดจอคอน sumer หรือว่าการ์ดจอเล่นเกมนั่นเองแต่ว่าไอ้พวกการประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ยมี GDDR6 แบบ24กิกะบิตใช้มาสักพักแล้วครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ของฝั่งคอน sumer หรือว่าฝั่งคนทั่วไปอย่างเราบ้างดีกว่านะครับถ้าคุณติดตามข่าวก่อนหน้าเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับผมได้พูดไปแล้วนะครับว่า Nvidia เนี่ยจะยังไม่มีการเปิดตัว GeForce RTX 50 Series หรือว่าการ์ดจอที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยภายในปี2024นะครับแต่ว่าอาจจะเลื่อนยาวถึงปี2025แทนเพราะฉะนั้นคิดว่าNVIDIA เนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าแรกนะครับที่ได้ใช้เมมโมรีที่มันเป็น GDDR7 นะครับอาจจะเป็น AMD ที่เอามาใช้เป็นเจ้าแรกแทนนะครับแต่ว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่า AMD เองก็ไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเพียงแค่เราเห็นโรดแมปของทาง Nvidia แล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นของ AMD เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้2ทางนะครับว่า AMD เนี่ยจะเปิดตัว RX 8000 Series หรือว่าอาจจะไม่เปิดตัวในปี2024ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับ Nvidia เนี่ยก็อาจจะมีการเอา GDDR7 เข้าไปใช้จริงๆเพียงแค่ว่าใช้ในกลุ่มตลาดของ Enterprise มากกว่าเพราะว่าตอนนี้ AI มาแรงนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดของกลุ่ม Enterprise ที่เปิดตัวมาในช่วงปี2024นี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มนั้นก่อนแล้วค่อยมาอยู่ในตลาดของกลุ่มเกมเมอร์ทีหลังนะครับแต่อย่างนึงนะครับ Nvidia เองเนี่ยก็ยังคงเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่ของ Micron ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ memory GDDR อย่างเดียวนะครับที่เขาเอาไปใช้แต่ว่าในกลุ่มของไอ้การ์ดวนผล AI ต่างๆเนี่ย Nvidia เนี่ยก็ได้ใช้ Micron เป็นซัพพลายเออร์ในการส่ง memory แบบ HBM3 หรือว่า High Bandwidth Memory ให้เขาใช้ด้วยกันกับพวกการ์ด Hopper แล้วก็ GH200 Super Cluster อะไรทั้งหลายนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่สุดท้ายมันก็มีอีกเรื่องนึงจริงนะครับที่สำคัญนะฮะก็คือไอ้ memory GDDR7 เนี่ยครับมันมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเทียบกับ GDDR6 และ 6X เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรนะครับและไอ้รุ่น6กับ 6X ปัจจุบันที่ขายกันอยู่ใน GeForce RTX 40 Series เนี่ยมันแพงอยู่แล้วนะครับถ้ามันเป็น GDDR7 ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันก็ต้องแพงขึ้นอีกสิครับและคุณคิดว่าบริษัทการ์ดจอเขาจะรับภาระตรงนี้ไว้เหรอสุดท้ายแล้วราคาเนี่ยมันก็จะมาตกอยู่กับผู้บริโภคคนที่จะต้องมาซื้อแบบเป็น final price อยู่ดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณเตรียมใจไว้เลยนะครับว่าจากตอน30มา40แพงแล้วเนี่ย RTX 40ไป RTX 50เนี่ยมันก็คงจะแพงขึ้นอีกแหละ